ื่อวันพุธที่13มิถุนายนบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนดึงหนุ่มฮอตป้องนวัดเผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปสปาดริงก์ณเซลล์แกลเลอรี่โครงการ The Best แจ้งวัฒนะเอาใจคนรุ่นใหม่ผ่าน4สูตรเครื่องดื่มง่ายๆเพื่อสุขภาพตามกรุ๊ปเลือดภายใต้คอนเซปต์ชีวิตดีมีความหมายเพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์ The Best ในสไตล์ Urbanista ที่สะท้อนความเป็นคนดูแลสุขภาพโดยภายในงานได้มีการร่วมพูดคุยถึงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตและเคล็ดลับการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกับการสาธิตวิธีทำสปาดริงก์4สูตรตามกรุ๊ปเลือดโดยคุณธนทันวรังรัตน์เชฟดีกรีเลอกอร์ดองเบลเจ้าของสูตรสปาดริงก์โดยเชฟเจ้าของสูตรเครื่องดื่มกล่าวว่าการดื่มหรือการนำของเหลวเข้าสู่ร่างกายมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการกินเพราะร่างกายสามารถดูดซึมได้ง่ายกว่าดังนั้นเราควรเลือกสิ่งต่างๆที่จะเข้าสู่ร่างกายเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดซึ่งก็เหมือนกับการดื่มกินตามกรุ๊ปเลือดที่ได้มีข้อพิสูจน์ทางด้านการแพทย์แผนตะวันตกและแผนตะวันออกว่ามีผลกระทบต่อเจ้าของกรุ๊ปเลือดโดยตรงก็กิจกรรมในวันนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับสปาดริงค์นะครับคือการดื่มกินตามกรุ๊ปเลือดนะครับเลือดแต่ละกรุ๊ปเนี่ยก็มีความสำคัญหรือว่าลักษณะคาแรคเตอร์เนี่ยแตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งอันนี้นะครับเราก็มีผลวิจัยนะครับแล้วก็ศึกษามาจากทางด้านแผนแพทย์ตะวันออกนะครับแล้วก็ทางด้านตะวันตกเองก็มีการวิจัยในเรื่องนี้ของกันนะครับคนที่เป็นเลือดกรุ๊ปโอส่วนมากเนี่ยจะมีลักษณะในเรื่องของรับประทานในเรื่องของโปรตีนนะครับได้มากกว่าคาร์โบไฮเดรตนะครับมนุษย์เริ่มคุ้นเคยแล้วว่ามีการทำทางด้านเกษตรกรรมได้นะครับแล้วก็เลี้ยงสัตว์ได้เพราะฉะนั้นนี่คือเลือดกรุ๊ปมี O มี A แล้วก็มีกรุ๊ป B เพราะฉะนั้นนี่คือเราก็ใช้คอนเซ็ปต์ทั้งหมดที่เราศึกษาเนี่ยครับมาทำเป็นเรื่องเกี่ยวกับสปาดิงว่าเลือดแต่ละกรุ๊ปเนี่ยต้องกินหรือว่าต้องดื่มอะไรบ้างถ้าเป็นกรุ๊ป O แล้วเนี่ยจะทานในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตไม่ได้หรือว่ากรุ๊ป A จะทานในเรื่องของโปรตีนไม่ได้เลยมันไม่ใช่แต่คือหมายความว่าถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราจะต้องทานรับประทานในปริมาณเท่าไหร่หรือว่าตามความเหมาะสมของร่างกายเราเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของระบบการเผาผลาญหรือว่าทำให้ระบบในร่างกายของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับนอกจากนี้คุณหมอเอิงแพทย์หญิงอังวราธีระตันติกานนท์ยังได้ร่วมแนะนำเทคนิคดีๆเพื่อสุขภาพปิดท้ายกิจกรรมในครั้งนี้ว่าการดื่มกินตามกรุ๊ปเลือดเป็นศาสตร์ใหม่ทางการแพทย์โดยมองว่าการรับประทานอาหารตามกรุ๊ปเลือดเป็นผลดีต่อสุขภาพแต่ควรรับประทานในขณะที่พอเหมาะโดยถือเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพแนวใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่ที่ดีอีกแนวทางหนึ่งและเชื่อว่าคนรุ่นใหม่จะหันมาดูแลใส่ใจคุณภาพของตัวเองมากยิ่งขึ้น